เมื่อวันที่26เมษายนณวัดอัสสัมชัญพัทยาจัดพิธีรับสินกำลังและสินมหัสนิทครั้งแรกของแขวงศรีราชาขึ้นโดยพระสังฆราชซินวิโอสิริพงษ์จรัสศรีเป็นประธานในพิธีก่อนเริ่มพิธีพระสังฆราชได้พบปะพูดคุยกับบรรดาผู้ที่เตรียมตัวรับสินกำลังคอนเฟิร์มดังๆเลยยืนยันคอนเฟิร์มเฟิร์มเนี่ยแปลว่ามั่นคงเข้มแข็งใช่ไหมเฟิร์มเรานี่ดูเฟิร์มเลยเกินนะเป็นคนที่มั่นคงเข้มแข็งใส่คอนเข้าไปคอนแปลว่ายืนยันให้มากขึ้นไงคอนเฟิร์มหมายถึงว่าทำให้มันมั่นคงเข้มแข็งยืนยันในวันเดียวกันนี้เองเวลา16นาฬิกายังได้มีพิธีรับสินกำลังและสินมหาสนิทครั้งแรกของชาวต่างชาติโดยมีพระสังฆราชซินวิโอสิริพงษ์จรัสศรีเป็นประธานในพิธีเช่นเดียวกัน